สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องนิพพานไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อนัตตาเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศน์ด้วยกันครับพระครั้งพุทธกาลท่านอยู่กันเป็นจำนวนมากก็มี13-10องค์ในที่บางแห่งตามตำราท่านบอกว่าอย่างนั้นแต่เวลากลางวันนี่เหมือนไม่มีพระในวัดประชาชนเข้ามาไม่เห็นพระเขาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันพอหายเงียบประการที่สองเห็นพระท่านเคร่งขรึมไม่พูดไม่คุยไม่หยอกไม่เล่นกันเขาเข้าใจว่าพระท่านทะเลาะกันเพราะเขาไม่ทราบเรื่องการดำเนินของพระนั้นต้องการจะพบท่านก็อะไรมาไม้ไปเคาะระฆังอะไรได้ยินท่านก็มาแต่การอยู่กันเป็นจำนวนมากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวโยงถึงกันก็ต้องมากไม่ว่ากิจใดมันเกี่ยวโยงถึงกันขอวัดปฏิบัติเช่นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดรักผ้าย้อมผ้าขนน้ำขึ้นจะตุ่มกันหายเหล่านี้เป็นกิจส่วนรวมและมากกว่าส่วนบุคคลการทำต้องได้ช่วยกันทำต่างคนต่างถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นของตนที่ต้องทำด้วยกันสมกับเรามุ่งมาเพื่อคุณงามความดีเพื่ออัดเพื่อทำทุกแง่ทุกมุมสิ่งใดที่เป็นธรรมชอบธรรมแล้วต้องได้ทำสิ่งนั้นความขี้เกียจเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลการอยู่นี้เราไม่ได้อยู่แบบแขกมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเราอยู่แบบพระอยู่ที่ไหนทำดีที่นั่นไม่ได้ถือว่านั่นเป็นวัดของท่านนี่เป็นวัดของเรามันเป็นกิจงานการของท่านนั่นเป็นข้อวัดของท่านนี่เป็นกิจของเราเป็นข้อวัดของเราไม่ใช่อย่างนั้นต้องเลยต่างคนต่างช่วยกันทำเพื่อความพร้อมเพียงเป็นสำคัญให้กิจการก็เรียบร้อยไปโดยไม่ได้รับข้อหนักใจจากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทำลายจิตใจหมู่เพื่อนอย่างนี้ไม่ให้มีหรือไม่มีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมหรือกำจัดเราจะเห็นได้มาเรื่องของกิเลสมีความละเอียดละออเพียงไรนั้นเห็นได้ในสิ่งเหล่านี้มันแทรกมันแซงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามมันทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันแทรกแซงอยู่ในหัวใจของพระของเนรเรานี้ผู้ปฏิบัติไม่สังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของหยาบๆกว่ากิเลสประเภทอื่นแล้วเราจะจัดแก้กิเลสประเภทที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคิดตลอดตัวถึงเพราะเป็นสิ่งหยาบๆการประกอบความภาคเพียรถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นจิต
จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งภายในชีวิตลมหายใจของเราที่ครองตัวอยู่ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชและมีความมุ่งมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์ยิ่งต้องถือธรรมเป็นศาสตราอาวุธอยู่เสมอไม่ปล่อยวางเรียกว่าธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมเครื่องปราบประหารกิเลสฝังตัวอยู่ในเมื่อในกายในจิตในใจในกิริยาอาการทุกส่วนของตัวเรามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลหาอะไรแทรกลงไม่ได้ทุกแต่ตัวกิเลสแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันฝังตนอย่างลึกบางกิเลสไม่ใช่เป็นของโง่เป็นของฉลาดเกินกว่าสติปัญญาของเราจะอย่างถึงมันได้เลยนะด้วยเหตุนี้จึงต้องได้อบรมสั่งสอนกันอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับการแก้การถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆนับแต่ส่วนหยาบๆเข้าไปถึงส่วนละเอียดอยู่ภายในผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีคือระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเหล่านี้หากไม่เคยกำจัดไม่เคยต่อสู้กันไม่เคยชำระสาสางมาก่อนแล้วจะไม่ทราบว่ากิริยาใดอาการใดที่แสดงออกทางจิตใจและกายวาจาความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเป็นกิริยาอาการของกิเลสหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมไม่มีทางทราบได้เลยเพราะมันมีแต่ธรรมชาติอันเดียวทั้งนั้นเป็นเจ้าของของหัวใจเป็นเจ้าของของมารยาทของเนื้อของหนังทุกสัตว์ทุกส่วนมันครอบครองอยู่หมดถึงแม้อาจสามารถที่จะทราบได้ว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันกับเรามันเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันจะทำอะไรก็กลัวกระเทือนเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแท้ถ้าเป็นสิ่งดีงามแล้วมันจะทำการขีดขวางให้เกิดความทอดแท้อ่อนแอให้เกิดความท้อถอยอึดอัดเหนื่อยหน่ายตอนจะประกอบความภาคเพียรเหมือนจะถูกหามเข้าไปฆ่านั่นนี่เวลากิเลสมันมีกำลังมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบมันเป็นกิเลสเวลานั่งภาวนาสมาธิภาวนาความพยายามด้วยความตั้งใจเดิมนั้นตั้งใจพยายามว่าจะให้จิตมีความสงบเย็นใจดังที่ครูบาอาจารย์หรือธรรมสอนไว้แต่เวลานั่งลงไปแล้วก็มีแต่กิเลสไปทำหน้าที่แทนอยู่ภายในความเพียรนั้นเสียขับไล่สติซึ่งเคยควบคุมงานในทางด้านอัตธรรมนี่ตะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้มีแต่กิเลสเข้าทำงานป่วนปั่นจิตใจให้คิดนู้นคิดนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดไม่หมดไม่มีกิริยาแห่งความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมปรากฏอยู่ในจิตตรงนั้นเลยมีแต่กิเลสทำหน้าที่โดยถ่ายเดียวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นเราไม่รู้ทีนี้เมื่อพอกิเลสปล่อยวางมันกินซะอิ่มแล้วพอปล่อยวางก็แล้วสติก็ระลึกได้ว่าตนนั่งภาวนาแล้วก็มาทวงผลด้วยเวลาว่านั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้เดินจงกรมนานเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนาทีเท่านั้นชั่วโมงมาเห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรนะการมาทวงเช่นนี้ก็เพื่อจะแหวกแนวอีกมันเป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งนั้นเนี่ยจะไปแง่ไหนที่นี่มันถึงจะดีภาวนาเพื่อความดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะกิเลสไปทำหน้าที่ของมันด้วยความเป็นข้าศึกต่อความเพียรของเราเสียต่อธรรมเสียแล้วจะออกทางไหนดีอย่างน้อยก็นอนซะดีกว่ามากกว่านั้นก็ทำบารมีความเพียรนี่เห็นได้เรื่องเดียวเราเลยยิ่งไปกว่านั้นก็ฝึกซะดีกว่ามันมีตั้งแต่กลอุบายของกิเลสทั้งมวลที่หลอกหัวใจเรา
หัวใจคนมีแล้วก็ไม่ทราบตอนนั้นจะทราบได้ยังไงเมื่อสติปัญญายังไม่เหนือมาแต่ความพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่องเหล่านี้มันมีได้เพราะกำลังของกิเลสมันมากที่ว่าจิตไม่สงบไม่สงบมีแต่ความพุ่งซ่านวุ่นวายเพราะอะไรก็เพราะกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่ป่วนปั่นวุ่นวายไปหมดทั้งดวงใจแล้วจะเอาความสงบสุขมาจากที่ไหนเมื่อทำไม่ได้แทรกเข้าไปเลยคือสติที่ควบคุมงานเป็นสำคัญถูกขับไล่ใช้ส่งหนีไปทวีปไหนก็ไม่รู้นี่มันเวลานั้นจิตมันไม่สงบก็เพราะกิเลสมันมากมันมีกำลังมากมันทำการป่วนปั่นทุกสิ่งทุกอย่างทำลายหมดแท่นบัลลังก์แห่งความเพียรของเราไม่มีเหลือเป็นฉะนั้นผลที่พึงใจจะได้อย่างไรเพราะเราไม่ทำเหตุอันเป็นที่พึงใจในขณะประกอบความภาคเพียรมันมีแต่กิเลสมาทำหน้าที่ของมันเกิดทั้งสิ่งในเอียบทต่างๆแม้ขณะที่ประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ตามนี่เพราะสติยังไม่ทันเราก็ไม่อาจทราบได้จึงต้องถูกกล่อมไปหลายแง่หลายมุมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมบรรดาความแยบคายของกิเลสที่มาเที่ยมสอนจิตใจเราเราจึงไม่ทราบแล้วก็แหวกแนวไปตามกิเลสเสียนี่ต่อเมื่อไรทำความพยายามอยู่ตลอดเอาแพ้ก็ยอมมาแพ้เวลาฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเวลากิเลสมีอำนาจมันเอาไปแต่ความพยายามไม่ลดละไม่ถอยหลังสู้มันอยู่เรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้ทีละเล็กละน้อยจิตไม่เคยสงบก็สงบตัวได้เนี่ยสงบตัวได้หนหนึ่งสองหนเข้าไปแล้วก็ชื่อว่าได้หลักฐานพยานได้ความแปลกประหลาดได้เครื่องดื่มด่ำภายในจิตใจเป็นเครื่องฝังศรัทธาให้มั่นคงลงไปได้เมื่อศรัทธาเชื่อต่อผลที่ปรากฏนั้นได้อย่างลงไปในภายในจิตใจแล้วแม้ในคราวต่อไปวันต่อไปจิตจะสงบตัวลงอย่างนั้นไม่ได้ก็ตามความพยายามซึ่งจะตามมาจากศรัทธาความเชื่ออันอย่างลงเรียบร้อยแล้วนั้นจะไม่จะตามมาเองศรัทธาความเชื่อนั้นก็ไม่ลดละไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าอจละศรัทธาคือศรัทธาฝังลึกในความจริงที่ตนได้เคยเห็นผลมาแล้วไม่หวั่นไหวมันได้บ้างเสียบ้างก็ยอมรับว่าได้บ้างเสียบ้างแต่ความหยั่งของศรัทธาที่เคยได้เห็นผลแล้วนั้นไม่ยอมละไม่ยอมถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนได้เข้าไปอีกนี่คือความเพียรผู้เพียรอยู่เสมอต้องได้อย่างนี้ถือว่าจิตนี้เป็นจิตจำเป็นของเราและเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอว่าไม่มีงานใดที่จะหนักมากที่กว่างานต่อสู้กับกิเลสให้คุณทราบเอาไว้อย่างถึงใจไม่ใช่งานทำเอาง่ายๆสบายสบายได้ตามมากตามหมายตามความต้องการทุกเวลาเวลาที่ประกอบความภาคเพียรหรือนึกเอาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะก็มาจะจันทร์กิเลสก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครจะน่ากลัวนะแม้จะทำเราให้เป็นทุกข์เราพลิกทีเดียวเท่านั้นความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้อย่างใจหวังแต่นี้เพราะกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉลียวฉลาดแหลมคมเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะตามรู้ตามเห็นและตามถอดถอนแก้ไขมันได้นั่นเองคนเราจึงยอมได้รับยอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสสร้างขึ้นมาภายในใจเราทราบไว้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามต่อสู้หนักเบาขนาดไหนทุกยากลำบากเพียงไรก็ตามมันเป็นงานของเราเพื่อจะรื้อถอนภพถอนชาติอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเสียบหรือปักลึกอยู่ภายในหัวใจนี้ขึ้นมาให้หมดออกให้หมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าดัง
ทัชคสูตรท่านแสดงไว้เกี่ยวกับพวกอสูรรบกันกับพวกพระอินทร์อะไรเมื่อเกิดความเหนื่อยลึกสอนพระอันนี้เหมือนกันเริ่มเข้ามาหาสอนพระอรัญเยรุขมูลเลวาสุญญากาเรวะภิกขุเมื่อท่านทั้งหลายได้ไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้หรือเรือนว่างที่ใดก็ตามเมื่อเกิดความหวาดเสียวตั้งพึงขึ้นมาให้พึงยกธงเดี๋ยวธงสามสีจะเทียบอย่างเราทุกวันคือพระพุทธเจ้าขึ้นมาความกลัวนั้นก็จะหายท่านว่าความหวาดเสียวความกลัวนั้นจะหายความคุ้มพองสยองกล้าวเพราะความกลัวนั้นก็จะระงับดับไปสิ่งที่แบบอะไรระลึกพระพุทธเจ้าซะก่อนอัฏฐาพุทธังเสเรยะยะตะเหมือนระลึกถึงของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ผลก็ให้ระลึกถึงพระธรรมแบบเดียวกันระลึกถึงพระธรรมจิตใจยังไม่สงบตัวลงได้ให้ลึกถึงประสงค์นี่เมื่อมันเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าในเรื่องความภาคเพียรทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านท่านทุกข์ขนาดไหนนาเรามันทำยากสวนเรามันทำยากมีแต่ยากรกรุงรังปกคลุมหุ้มห่อไปหมดเราจะปักดำมาเลยปักดำมาเลยนั้นไม่ได้มันต้องถากต้องถางต้องสับต้องฟันให้แหลกละเอียดทั้งคราดทั้งไถเอากันอย่างเต็มที่เต็มฐานควรปักควรดำควรเพราะปลูกสิ่งต่างๆค่อยปลูกลงไปได้เหมือนนาเราทำยากเราก็ต้องเอาให้เต็มที่เราจะทำแบบนาเขาทำง่ายๆสวนเขาทำง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้กิเลสของเรามันเป็นยังไงมันแก้ยากเอาก็แก้ยากก็เอาให้หนักมือเพราะกิเลสมีตามขั้นของบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางก็มีกิเลสปานกลางก็มีกิเลสหนาแน่นก็มีแต่พอแก้ไขได้กิเลสครอบเสียจนมืดมิดปิดตาทวารทั้งหกไม่มีทางที่จะมองเห็นรู้ได้เลยอันนั้นก็เป็นพวกปัทะปรมะถ้าเป็นโรคก็ประเภทที่ไม่ดูหมอไม่ฟังยานี้ก็จะตายท่าเดียวนั่นก็สุดวิสัยแต่เราไม่ใช่คนประเภทนั้นอุทินีกิเลสเบาบางกับประเภทอุคติกันอยู่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายได้ง่ายเพราะกิเลสเบาบางมาแล้ววิปจิตันอยู่รองกันลงมาเป็นประเภทที่เบาบางเช่นเดียวกันแต่รองกันลงมาเล็กน้อยเนยยะเป็นผู้ควรตักเตือนแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นไปได้ทั้งครูทั้งอาจารย์ตักเตือนแนะนำตักสอนทั้งตนเองเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนตนเองด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายหนเย่ก็ค่อยบานแต่บานลงไปถึงเวลาจะรู้ก็เป็นอุคติตันยูเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นที่จะรู้เร็วไม่ต้องบอกห้ามไม่อยู่นั่นขณะเดียวเท่านั้นเลิกหมดโลกธาตุภายในหัวใจนี่แหละเวลาหรือถอนมาในเบื้องต้นในลำดับมานั้นแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากสาหัสเมื่อเรารู้นิสัยของเราเป็นอย่างนี้ก็เทียบกับว่านาของเราเป็นเช่นนี้เราต้องหนักมือในการประกอบความภาคเพียรอย่าถอยเป็นอันขาดลูกศิษย์ตถาคตหรือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบทใดที่สอนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถอยหลังอ่อนแอไม่มีอะไรเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและ
ได้ผลมาแล้วพร้อมทางการแนะนำสั่งสอนไว้เป็นเยี่ยมทุกอย่างเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวธรรมให้นำมาประพฤติปฏิบัติให้นำมาต่อสู้กับกิเลสวิริยะธรรมเนี่ยสังเกตสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มีแต่ธรรมเยี่ยมๆทั้งนั้นที่จะฟาดฟันกับกิเลสให้แตกกระจายไม่มีเหลือภายในดวงใจได้ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้านำไปใช้สาวกท่านนำไปใช้ทำไมท่านถึงได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจจนกลายเป็นเสนาของพวกเราได้ท่านทำวิธีใดเราให้ยึดเอาคติตัวอย่างที่ท่านพาทำพาดำเนินมามาเป็นเครื่องดำเนินต่อสู้กับกิเลสนี่ชื่อว่าลูกศิษย์มีครูสมกับกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะยึดทั้งข้อปฏิบัติปฏิปทาเครื่องดำเนินทั้งวิริยะอุตสาหะทั้งสติทั้งปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมยึดมาเป็นคติแก่ตัวเองท่านดำเนินอย่างไรยึดท่านมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เครื่องดำเนินไม่ลดละท้อถอยไม่ปล่อยวางเอาจนได้ชัยชนะมาถึงขั้นมันยากก็ต้องเอาให้หนักมืองานนี้งานหนักเราจะไปทำเบาๆไม่ได้เช่นท่อนไม้มันหนักเราจะไปเอามือเดียวยกไม่ได้ต้องทำให้เต็มเลี้ยวเต็มแรงไม่งั้นยกไม่ขึ้นเอาไปไม่ไหวงานประเภทต่างๆมีหนักมีเบาการแก้กิเลสประเภทต่างๆย่อมมีหนักมีเบาเหมือนกันแต่ส่วนมากมันหนักด้วยกันทั้งนั้นหากเราจะไปถือว่าหนักแต่ผู้ที่ต้องการสิ่งที่เลิศประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินของตนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยธรรมะทุกบททุกบาทที่ประทานไว้แล้วนี้เป็นธรรมะสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าคลึ้มล้าสมัยผ่านมากี่ปีกี่เดือนก็ตามอยู่ในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมทั้งนั้นเหมาะสมกับการบำเพ็ญของเราที่ให้เป็นคนดีตามกับสติกำลังความสามารถของเราและเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้ขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไปจากจิตใจไม่มีเหลือได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันไปเลยนอกจากความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความโง่ความฉลาดของเราเท่านั้นมีต่างกันกับท่านผลจึงต้องต่างกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงต้องยึดหลักของท่านมาเป็นเครื่องดำเนินให้ดีสติตั้งให้ดีสติเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรถ้าขาดสติไปเสียก็เท่ากับขาดความเพียรไปพร้อมในขณะเดียวกันขาดไประยะสั้นยาวเพียงไรก็ชื่อว่าความเพียรขาดไประยะสั้นยาวเพียงนั้นแม้จะนั่งอยู่หรือเดินอยู่คงอยู่ก็ไม่ให้ชื่อว่าความเพียรเพราะขาดประโยชน์แห่งงานที่สืบต่อกันมีสติเป็นผู้ควบคุมสำคัญปราศจากไม่ได้ตั้งแต่ขั้นปัญญาที่ว่าขั้นปัญญาสติกับปัญญาต้องกลมกลืนกันไปแต่ถึงขั้นนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดในขั้นล้มลุกคลุกคลานนี่คือขั้นขาดแล้วติดแล้วต่อกันนี่ยุ่งกันไปหมดทีนี้ขาดแล้วต่อไม่ได้กันหมดสติขาดไปเอามาต่อก็ไม่ได้เพราะไม่สนใจจะต่ออ่อนแอไปหมดตัวเปียกอันนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความพินิจพิจารณาใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนนี่ชื่อว่าเพศของนักบวชเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้พินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา
สัมผัสเพื่อจะเกิดเรื่องทั้งนั้นเลยและเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเอาสติปัญญาเข้าไปจับพินิจพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เรื่องก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องดีก็เป็นการส่งเสริมเรื่องนั้นให้มีกำลังมากมุ่งขึ้นไปโดยลำดับด้วยการพินิจพิจารณาด้วยความไม่ประมาทมีความมีสติมีเป็นหลักของการภาวนาเป็นหลักของการปฏิบัติสำหรับผู้จะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว้อย่างไรโดยไม่ต้องสงสัยหลักเหตุต้องให้เกี่ยวโยงกันไปโดยลำดับอย่าให้ขาดว่าขาดตอนอย่าลืมว่าภาระที่เรากำลังดำเนินเรากำลังแบกหามอยู่เวลานี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทั้งสามนี้จะมาช่วยฉุดช่วยลากช่วยแบ่งหนักแบ่งเบาออกจากใจของเราได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าปุพเพสิจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาละตะตถาละตะงานเป็นตอบถอนกิเลสทั้งมวลเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายหรือของท่านทั้งหลายจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ชี้แนวทางหรืออุบายวิธีการให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ไปแก้ไปถอดถอนกิเลสให้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากหวังพึ่งผู้ใดอัตตาหิตโนนาโถเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์มาแล้วให้ยึดเข้ามาเป็นหลักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกได้ด้วยอัตตาหิตโนนาโถเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังของตนตนเป็นผู้ต่อสู้เพื่อตนเองเพื่อชัยชนะของตนเองเพราะคำว่าแพ้ก็เราเป็นผู้แพ้คนอื่นไม่แบ่งมาแพ้กับเราได้แบ่งหนักแบ่งเบาให้เราแพ้น้อยลงคนอื่นแบ่งเอาไปบ้างอย่างนี้ไม่มีเราแพ้ก็ต้องแพ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อชนะก็ต้องเอาให้ชนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่จะชนะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำต้องประกอบการต่อสู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถด้วยอัตตาหิตโนนาโถของเราเองนั่นแหละผลมันจะปรากฏขึ้นมาคำว่าอัตตาหิตโนนาโถนี่ฟังเผินๆแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อแต่เวลาปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมรับเองจึงได้ทราบว่าอัตตาหิตโนนาโถนี้เป็นธรรมละเอียดมากทีเดียวก็ผู้ละเอียดเป็นผู้สอนไม่ใช่คนโง่เขลาบอปัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนโง่เขลาบอปัญญาเมื่อไหร่ธรรมที่กล่าวที่สอนเหล่านี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของความโง่ความฉลาดของคนนั้นเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความที่พระพุทธเจ้าโง่สอนทำไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังผู้พิจารณาในถึงขั้นความเพียรที่เป็นอัตตาอัตโนโถอย่างชัดเจนแล้วแยกกันไม่ออกกับพระโอวาทอันนี้ยอมกราบสนิทเพราะประจักษ์อยู่กับตัวเองมันไม่มีใครจะช่วยเราได้เนี่ยอย่างที่เคยกล่าวเสมอว่าเวลาจนกรอกจนมุมนั้นน่ะเป็นเวลาที่สติปัญญาจะฟิกตัวเต็มที่เพื่อหาทางออกเพื่อการต่อสู้โดยวิธีต่างๆสติปัญญาทุ่มกันตรงให้หมดชีวิตจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นละอัตตาหิตโนนาโถตรงนั้นใครช่วยไม่ได้สติปัญญาก็เกิดขึ้นในเวลาจนกรอกจนมุมมันอยู่เฉยๆไม่จนกรอกมันไม่ได้ใช้ความคิดคนหรอกเมื่อเข้าจนกรอกถูกทุกถูกเหตุการณ์บังคับบีบคั้นเข้าโดยลำดับจนหาทางออกแล้วไม่ได้แล้วทำไมคนเรายังจะยอมตายเฉยๆเมื่อพอมีทางออกได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องคิดต้องคนยิ่งผู้ต้องการให้ฆ่ากิเลสอาสวะทุกประเภทไม่เหลืออยู่ภายในใจแล้วจะไปถอยได้อย่างไร
ก็ขณะนี้เป็นขณะที่ต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูอย่างเต็มเหนี่ยวกันอยู่แล้วจะถอยได้อย่างไรถอยไม่ได้นอกจากจะเอาให้ทะลุไปเท่านั้นไม่ทะลุก็ตายไม่ตายก็ให้ทะลุถึงจุดหมายปลายทางถึงชัยชนะอันสมบูรณ์เต็มที่นี่แหละอัตตหิตโนนาโถเห็นเด่นชัดกับคำที่ว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปเมื่อถึงคราวจนกรอบจนมุมแล้วฟิตตัวเองขึ้นมาได้ช่วยตัวเองจนหลบหลีกปลีกตัวออกไปได้ได้ชัยชนะขึ้นมาในขณะที่จนกรอบเป็นลำดับลำดาไม่สงสัยนี่เคยได้ดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นที่ลงใจอย่าท้อถอยสติปัญญาให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆภาวนาก็อย่าให้กิเลสตัวขี้เกียจเข้าไปแทรกในความสงบพอมีจิตใจสงบบ้างแล้วก็ขี้เกียจพินิจพิจารณาเสียอยากจะสงบนั้นหลังจากนั้นก็ง่วงเหงาห้องนอนฉับสงบงกงันใช่ไม่ได้แล้วตั้งใจทำความสงบก็ให้เป็นความสงบภายในจิตใจจริงๆด้วยเจตนาด้วยความมีสติอันเป็นงานสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับในขณะประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ขาดวัดขาดตอนถึงการเวลาที่ควรพิจารณาก็ให้เปลี่ยนงานจากความสงบมาสู่ความคิดค้นพิจารณาหาเหตุหาผลตามสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์ของเรานี้เป็นสำคัญมีอยู่ในรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ซึ่งออกมาจากใจใจเป็นผู้รับผิดชอบมันอยู่ที่นี่เวลาจะพิจารณาก็พิจารณาตามสิ่งนั้นเปลี่ยนอาการเท่านั้นแล้วก็ทำด้วยความจงใจอย่าสักแต่ว่าทำมีเวลาดูหมู่ดูเพื่อนทำให้อิจฉาละอาใจเหมือนกันดูกิริยาที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นักจะไม่ค่อยมีความแยบคายอันนี้สอถึงเรื่องปัญญามันบอกออกมาภายนอกมันบอกแสดงความโง่ความฉลาดมันไม่แสดงออกมาจากใจแสดงมาจากไหนมาเป็นกิริยาทางกายทางวาจาความประพฤติการกระทำต่างๆมันบอกอยู่นั้นนั้นจึงได้พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่เสมอว่าปัญญาปัญญาการฆ่ากิเลสทุกประเภทเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าต้องเป็นปัญญาทั้งมวลสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตัวเท่านั้นที่เรียกว่าจิตสงบก็คือกิเลสมันนอนก้นเหมือนกับตะกอนนอนก้นอกนอนกองอยู่ในนั้นเราจะปฏิบัติต่อตะกอนอย่างไรบ้างนั่นเป็นอีกเรื่องนั่นเป็นเรื่องของปัญญาจิตของเราสงบตัวเข้ามาไม่วุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าจิตสงบตัวเข้ามาถ้าให้จิตกิเลสสมถะธรรมทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาแต่เวลาที่จะแยกกิเลสแต่ละประเภทออกมาฆ่ามาทำลายเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงมันสงบมันก็ยืดมันยับออกไปมันก็ยืดอยู่ในภายในกายนี่มันก็ยืดขันทั้งห่านหมดทั้งดวงใจถึงสงบมันก็ยืดเพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายออกมาถึงเวลาที่จะทำลายกันแล้วคลี่คลายมาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนพอเข้าใจเต็มที่แล้วมันปล่อยของมันเองเช่นอย่างรูปกายนี่กายของเราทุกสัดทุกส่วนเรียกว่ากองรูปขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดพิจารณากองรูปได้แก่ร่างกายนี้จะพิจารณาตรงไหนก็พิจารณา
พิจารณาหนังก็ซึมซาบเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในซึ่งเต็มไปด้วยความปฏิกูลโสโครกพอๆกันทั้งภายนอกภายในพอดูได้อยู่บ้างแม้จะเป็นของสกปรกแต่เป็นส่วนละเอียดก็คือผิวหนังเท่านั้นนั่นก็ยากขี้เหงื่อขี้ใครก็เต็มอยู่แล้วก็เป็นขี้ทั้งหมดบนศีรษะหรือเหล็กหรือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นิยมว่าสูงว่าต่ำมันมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณารูปกายเราจะพิจารณาตรงไหนมันก็วิ่งทั่วถึงกันเพราะเป็นความจริงเท่ากันถ้าพูดถึงหนึ่งอสุภะอสุพังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขยแยงไม่น่ายึดน่าถือมันก็เหมือนกันพิจารณาเป็นอนิจจังความแปรสภาพทุกส่วนมันแปรเหมือนกันไม่มีส่วนไหนที่จะยับยั้งตั้งตัวอยู่โดยไม่เดินตามทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกี่ยวโยงกันไปทำหน้าที่พร้อมๆกันไปจนกระทั่งมีความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอันที่มันยึดถือเคยยึดถืออย่างเหนียวแน่นมั่นคงก็คือกายนี่แหละเป็นสำคัญแม้เช่นนั้นมันก็ทนไม่ได้เมื่อได้เห็นความจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตถอนตัวออกมาได้ทันทีอุปาทานในขันคือรูปขันถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่กิเลสประเภทหลงกายประเภทยึดกายเพราะความหลงนี้ถอนออกมาได้ด้วยปัญญาพิจารณาในสามสถานสี่สถานนี้ที่อสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาพ้นจากนี้ไปไม่ได้ถ้าใจได้ซึ้งถึงทำสามสี่อย่างนี้แล้วก็ปล่อยอุปาทานความยึดมั่นในกายเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตมันก็เป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าเฉยๆมันเป็นใจรักเหมือนกันพลิกออกมาแต่ว่าไม่เป็นอสุภะอสุพังอะไรเท่านั้นพลิกมานิดหนึ่งก็มาเป็นไตรลักษณ์นี่เสียเพราะไตรลักษณ์เป็นที่รวมทำทั้งมวลสัญญาความจำได้ไหมสังขารความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเกิดแล้วดับไปดับไปประกาศตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ของเขาถ้าสติปัญญาได้พิจารณาตามความสมบูรณ์ของไตรลักษณ์ที่ประกาศกังวานอยู่ภายในขันธ์นี้โดยตลอดทั่วถึงแล้วทำไมใจจะไม่ปล่อยการยึดไว้ถือไว้เพราะความสำคัญผิดต่างหากเมื่อความเข้าใจอันถูกต้องแล้วก็วางลงสู่ความจริงให้ถูกต้องไม่ยึดไม่ถือให้หนักหน่วงทวงหัวใจเปล่าๆรับความทุกข์ความทรมานมามากเพียงไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดแย่แบกหามสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจิตความเป็นพิษเป็นภัยได้ถอนออกหมดด้วยปัญญาเนี่ยพิจารณาดีนี่หลักของการพิจารณาเป็นอย่างนี้เมื่อมันถอนไปหมดแล้วมันไปไหนที่นี่กิเลสมันมาเจ้าซุ่มเจ้าซ่อนอยู่ตามรูปทุกสัตว์ทุกส่วนของรูปทุกอาการของรูปก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยปัญญาเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายมันก็รู้เท่าทันแล้วถอนอุปทานจากความสุขความทุกข์ความเฉยๆว่าเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ถอนจากความเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วมอบให้อนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นความจริงประเภทหนึ่งไปเสียสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกัน
มอบลงสู่ความจริงของเขาด้วยปัญญาอันเฉาะเห็นชอบของเราในที่นี้กิเลสที่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในรูปมันก็ไม่มีเพราะถูกถอดถูกถอนออกไปโดยลำดับถูกฆ่าถูกฟันไปโดยลำดับสะพานที่เกี่ยวโยงออกไปใกล้ไปไกลออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสออกไปจากตาตาหูจมูกลิ้นกายออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็ถูกทำลายลงไปหมดไม่มีที่สืบต่อแม้ภายในอายตนะภายในก็ถูกทำลายลงไปกองรูปก็ทำลายลงไปด้วยปัญญากองเวทนากายเวทนาก็ถูกทำลายลงไปด้วยปัญญาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกทำลายลงไปด้วยสติปัญญากิเลสประเภทต่างๆที่เคยหลบเคยซ่อนเคยยึดเคยถือให้เป็นเครื่องกดท่วงจิตใจบีบคั้นจิตใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนะนี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจะไปไหนบริษัทบริวารถูกฆ่าถูกทำลายไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่องค์กษัตริย์ใหญ่ของมันเท่านั้นเองมันเรียกว่าอวิชชาไม่มีสมุนไม่มีทางออกหากินแล้วออกมาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาออกไม่ได้ถูกตัดสะพานแล้วออกไปรูปเสียงกลิ่นรสก็ยิ่งไกลถูกตัดเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งในขันก็ตัดขาดหมดแล้วไม่มีที่ต่อเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดว่าจิตนี้เป็นตัวการแห่งการเกิดการตายยังไม่ถึงขั้นดับอวิชชาก็ตามเพียงเท่านี้ก็ทราบได้ชัดแล้วว่าตัวอวิชชาปฏิญาณนี้พาให้สืบหน่อต่อแขนงออกไปกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณให้เกิดพบเกิดชาติที่นั่นที่นี่เป็นไปเพราะอันใดนี้รู้ชัดเวลาขาดจนไปโดยลำดับหนักไม่มีเงื่อนต่อก็ทราบชัดว่าเงื่อนต่อที่จะไปให้เกิดพบเกิดชาติในภพนั้นภพนี้อีกไม่มีมันเป็นส่วนแบบหยาบทั้งหลายไม่มีนอกจากส่วนละเอียดมันมีอยู่ในตัวของมันเนี่ยมันก็รวมตัวเข้าไปอยู่ในจิตนี่จิตกับวิชาก็เป็นอันเดียวกันน่าเห็นไหมความแยบคายของกิเลสผู้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจอไม่รู้ว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนละเอียดละออขนาดไหนเพียงแต่สมุนของมันที่แสดงตัวออกมาเท่านั้นก็หลงกันมากเป็นโลกเป็นนิสัยแล้วเหตุใดเราจะไปสามารถรู้กษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายได้ง่ายง่ายจึงต้องถากต้องถางต้องตัดต้องฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปแม้ที่สุดจนถึงจุดที่จะถึงปากถึงท้องอยู่แล้วมันก็ยังเอายาพิษไปวางไว้ตรงนั้นอีกจิตน่ะไปยึดจิตซึ่งเต็มไปด้วยยาพิษเกี่ยววิชานั้นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนั่นจึงว่ามันเอายาพิษไปฝังไว้นั่นแล้วถ้ายึดนั้นก็เอาอีกถึงจะมาเกิดพบน้อยพบใหญ่อย่างนั้นก็ตามพบที่เป็นสุขและแน่วแน่ต่อความหลุดพ้นมันก็เป็นการล่าช้ายังถูกหลอกของวิชาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อได้พาดพันหันแหลกเข้าไปโดนดับเชื่ออยู่ที่ไหนจึงต้องติดตามเข้าไปมีเชื่ออันเป็นข้าศึกจอมข้าศึกอันแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนมันหนีจากใจได้หรือเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาเข้าไปต่างนั้นเลยตรงไปเจอวิชาที่ทำให้กล่อมเหมือนกันนั่นเราจะเห็นได้ว่าวิชาละเอียดขนาดไหนพอไปถึงจุดนั้นแล้วก็ว่าตัววิเศษวิโสมีความสง่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความองอาจกล้าหาญนี้จะเรื่องอวิชชาดับทั้งนั้นตบตาปัญญาเลยไม่รู้ตัวสติปัญญาเลยกลายเป็นองครักษ์ไปรักษาวิชาตัวนี้ไว้ดังไม่รู้ตัวนั่นเห็นไหมขั้นสติขั้นปัญญาอัตโนมัติก็ตาม
ยังต้องหลงกลจนได้ถ้าไม่มีผู้แนะไว้ก่อนอย่างไรต้องเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะผ่านไปได้ไม่เร็วก็ช้าต้องมันไปก่อนถ้ามีผู้แนะไว้ก่อนแล้วพอไปถึงจุดนี้ตามหลักความจริงของตนประจักษ์แล้วมันก็เข้าใจได้เองอ๋อองค์นี้หรือที่ท่านว่าอย่างนั้นนั่นน่ะมันก็ใส่เข้าไปทันทีพังทลายเลยไม่เลยชักช้านั่นจริงอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ไปรวมอยู่นั้นหมดส่วนอันนี้จังทุกขังหน้าตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันหมดปัญหาไปแล้วผ่านไปแล้วไม่มายุ่งว่าอันนี้เป็นอันจังนั้นเป็นทุกขังนี้เป็นหน้าตาเมื่อผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสิ่งนี้เป็นทางนี่อันนี้จังทุกขังหน้าตาเป็นตรรักเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อมันผ่านพ้นไปถึงไหนที่ไหนแล้วสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันก็หมดความหมายแล้วว่าอันนี้จังทุกขังหน้าตาไปเดินไม่ขึ้นมาเสร็จมาสานกันอีกทีนี้มันอันนี้ก็ไปรวมตัวอยู่กับนู่นเพราะเป็นสมมุติด้วยกันวิชาก็เป็นสมมุติสมมุติอันสุดยอดของสมมุติละเอียดสุดยอดอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ละเอียดสุดยอดอยู่ในอวิชชานั้นสติปัญญาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันก็สุดยอดในธรรมเครื่องปราบปรามปราบประหารสมมุติฝ่ายวัฏจักรด้วยสมมุติฝ่ายวิวัฏจักรพิจารณาให้เช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วอย่าเข้าใจว่าเป็นสูงเป็นต่ำเป็นที่ยึดเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ต้องใจพิจารณาครับเมื่อถึงขั้นที่จะทำลายกันแล้วนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าจะว่าทิปาพันพิญญาหรืออุคติตันยูก็ได้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่นานเป็นขั้นละเอียดถ้าว่างานก็ง่ายแล้วมีแต่ยึดอยู่ภายในจิตเท่านั้นนอกนั้นหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงเมื่อหนึ่งว่าเราไม่เคยพิจารณามาเลยจิตไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะไม่ติดใจปล่อยมาแล้ววางมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วไปยุ่งทำไมมันรู้เองตรงไหนที่มีสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มอยู่ตรงนั้นแหละเป็นจุดที่อยู่แห่งข้าศึกจึงต้องรบตรงที่ตรงนั้นฟาดฟันแหลกกันที่ตรงนั้นพอจุดสุดท้ายพังทลายลงไปด้วยปัญญาอันทันสมัยแล้วก็หมดอีกเหมือนกันจะพิจารณาอะไรว่าอันนี้เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาใจเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาได้ยังไงนะอันนี้อนิจจทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานทั้งนั้นใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตาได้ยังไงใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็เป็นตรรักษ์สิเป็นของอัศจรรย์นะเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจริงไม่มีทางที่จะพูดว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเพราะทั้งสองนี้เป็นสมมุติด้วยกันอันนั้นไม่ใช่สมมุติคนมีสายของสมมุติไปแล้วท่านจึงให้ชื่อเพียงว่ามีมุติเท่านั้นแล้วก็ไม่ขัดกับธรรมบทใดเหมือนคำว่าอนัตตาถ้าว่าคำอนัตตาก็ขัดกับไตรลักษณ์นิพพานก็มากลายเป็นดึงพระนิพพานมากลายมาเป็นไตรลักษณ์ซะเองเป็นมีมุติพ้นแล้วก็หมดปัญหาเมื่อถึงจุดนี้ว่าคิปาปิญญาก็ได้เพราะเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้น อุคติตันยูก็ได้ทราบกลมายาของกิเลสทั้งมวลโดยลำดับไปถึงขนาดนั้นยิ่งจะทราบเลยเรียกว่าอุคติตันยูก็ได้วิปยิตันยูก็ได้หากมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเคียงตนเองสอนตนเองพิจารณาโดยลำพังตนเองฟังเทศ ระหว่างอวิชชากับจิตหรือระหว่างขันธ์กับจิตตั้งแต่ขันธ์ตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเลยมันเป็นเรื่องฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนส่วนรูปนี่ก็เวลาชำนิชำนาญก็เปลี่ยนได้พิจารณาทั้งกลางวันกลางคืนยิ่งไปถึงขั้นอวิชชาโดยแล้วไม่ต้องพูดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินดีทั้งแรงทั้งฝนสติปัญญาขั้นละเอียดกับกิเลสประเภทละเอียดมันตามกันมันพิจารณากันมันต่อสู้กันจนกระทั่งหมดสิ่งที่จะต่อสู้หมดข้าศึกหมดสมมุติหมดศัตรู
ภายในจิตใจแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เหมือนธรรมจักรก็หมดปัญหาไปเองเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดเมื่อฝ่ายนั้นซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสสิ้นสุดลงไปหรือหมดปัญหาลงไปแล้วปัญญาจะไปแก้อะไรสติประเภทมรรคจะไปแก้อะไรไปตามพิจารณาควบคุมอะไรเหลือแต่พูดเราพูดก็ว่าสติในหลักธรรมชาติเท่านั้นเองหรือว่าปัญญาในหลักธรรมชาติแต่ว่าปัญญาก็เป็นญาณไปเสียญาณอันนี้ถ้าทางว่าแยกกันหนึ่งมันก็เป็นสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์ให้เท่านั้นถ้าเป็นมีมุติไม่มีอาการอันใดที่แสดงอาการออกอันนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอาศัยกันไปเพียงระยะชั่วขันแตกสลายเท่านั้นพอหมดไปพอขันแตกสลายไปแล้วอันนี้ก็หมดปัญหาอาการทั้งมวลนี้ก็เป็นไปตามสมมุติทั้งหมดส่วนมีมุตินั้นไม่ใช่นักโทษไม่ใช่ผู้ต้องหาจะต้องไปเชื่อหาตั้งที่ตั้งนามไปหาพ้นฟ้าไปว่าไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรถ้าเป็นผู้ต้องหาก็ยังจะตามจับกุมคุมตัวมาทำโทษมันเป็นมิมุติขอให้มันเป็นนั่นเถอะให้เป็นก็รู้ได้ทุกคนนั่นแหละสันติโกพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติทุกคนจะพึงรู้โดยลำพังตนเองสันทิฏฐิโกจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติสติปัญญาของตนเองปัจจังเวริตโบวินดูท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนนั่นก็หมดปัญหาหนักมาขนาดไหนทุกมาเพียงไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมันลบล้างกันหมดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายไม่เสียดายความเพียรทั้งตนที่ทำมาหนักเบามากน้อยเพียงไรแทบล้มแทบตายไม่เสียดายกำลังความเพียรที่ทำอยู่นั้นด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะมันเกินคาดเกินหมายเป็นธรรมล้นค่าทำไมเราจะต้องมาถือความทุกข์ความลำบากนี้เป็นอุปสรรคเราจะเห็นธรรมอันประเสริฐที่เป็นเครื่องลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงต้องคิดอย่างนั้นนะปฏิบัติ อย่าท้อถอยอ่อนแอมันเป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลมีอยู่รอบจิตใจของเราถ้าการคิดอ่านใจตรองให้ดีสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสมนามว่าเราเป็นผู้มาชำระกิเลสอย่าให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรากิริยามายาอาการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมอย่าให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลดังที่เคยเป็นอยู่นี้ให้เป็นเรื่องของธรรมได้มีโอกาสแสดงออกมาบ้างด้วยความพยายามของเราสมกำนามว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นนักต่อสู้เป็นนักไข้ครวญเพื่อความรู้ความฉลาดอันนี้เป็นคำนี้ยุติแล้วคุณให้สติหมู่เพื่อนให้ข้อคิดอุบายวิธีต่อสู้ของกิเลสไม่งั้นไม่ทันง่ายๆนะละเอียดสุดทีเดียวแต่เมื่อรู้เรื่องของมันทั้งหมดจนปราบมันดูมัดคุณง่ายนะแล้วนั้นมันจะแสดงอยู่ที่ไหนมันรู้ดินไม่ว่ามันจะแสดงออกมากับคนออกมาจากกับสัตว์มันรู้หมดเนี่ยมันมีแต่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นเนี่ยพอเรารู้ทันมันแล้วมันก็รู้ไปถ้าไม่รู้เรามันก็ไม่รู้นี่ถึงเราละเอียดเอาจริงๆหมดเนื้อหมดตัวมันก็มันทั้งนั้นครอบมันหมดทุกขุมขนมันถึงแก้มันยากนะเราจริงๆใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอดความทนถ้าเปลี่ยนเอาให้เต็มที่เต็มฐานเพราะเราตั้งตั้งตาจะเอาชนะมันอยู่แล้วการแพ้มันสมควรหรือกับเราตั้งใจจะเอาชนะมันแต่แล้วกลับแพ้มันอย่างรุ่นมีที่ฟังจะรุ่นเถอะไม่เป็นท่าเลยเลยเคยปฏิบัติมาโห
มันพิจารณาย้อนหลังใหม่บางทีจะร้องห่มร้องไห้คิดดูอย่างการจิตเสื่อมไม่มันเสียใจคือเป็นถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าผูกโกรธผูกแค้นพอได้ที่เท่านั้นแล้วแหมที่นี่กำลังทางความเพียรความเป็นนักต่อสู้ไม่ซ้ำมาจากไหนถ้าเราเทียบแบบโลกนะฆ่าคนได้เขาฆ่าได้เพราะเห็นนี่เองมันเครียดแค้นดั่งถึงใจแต่นี่มันเป็นเรื่องของธรรมไม่จัดว่าเป็นกิเลสเสียเป็นฝ่ายมากคือพลังของธรรมขึ้นเต็มที่ที่ต่อสู้กิเลสมันเป็นทางโลกก็เรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นความอาฆาตจริงๆอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นพลังของธรรมไม่ยอมที่จะมันแพ้ได้อีกต่อไปให้เสื่อมอีกต่อไปได้เลยแต่นั่นมาเหมือนเป็นอาจารย์เอกที่เดียวไปที่ไหนเนี่ยมันคิดตัวมันอยู่ปัง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 ไม่คุ้นกับใครเลยจ่อหัวมันอยู่นั่นเลยแล้วมันก็ไม่เสื่อมเพราะมันไม่ชอบคนเสื่อมกิเลสก็ดีธรรมก็ดีเสื่อมตรงไหนมันเข้าตรงนั้นกิเลสทำท่านก็ไม่สอนไม่เสื่อสอนไม่ฉลาดแต่สุดท้ายมันก็มาจมอยู่ในสมาธิจนได้นะมันเอาช่องหนึ่งจนได้ยิ่งเลยเวลาสมาธิมันได้อย่างใจแล้วมันก็เลยติดสมาธิไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าลำบากลำบนแล้วเข้าอยู่ในความรู้แน่วอยู่อันเดียวไม่กระทบกระเทือนกับอะไรเพราะไม่ออกมาสู้กับอะไรอยู่เท่าไรก็ได้ก็ติดตรงนั้นทีนี่กิเลสก็ไปต่อมาตรงนั้นอีกแล้วติดสมาธิไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรความหลงความติดความติดสุขมันก็เป็นสมุทัยจะไม่รู้แน่มันเอาจนได้นะถูกนั่นนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านขนาดออกมันถึงออกไหมนะมันไม่ยอมออกง่ายเนี่ยมันออกแล้วมันก็ออกอย่างแหวกแนวเหมือนกันนิสัยผมมันผ่าผลรู้เจ้าของมันผ่าผลจริงๆเพราะว่าครูอาจารย์ผู้มาสอนก็ต้องฉลาดจริงๆถึงจะสอนได้ออกมาถึงแม้ครูอาจารย์มันมีทางตำหนิแล้วเวลามันออกมันก็ออกอย่างผ่าผลออกแบบไม่ยอมเข้ามีแต่จะออกท่าเดียวว่าจิตตายด้วยปัญญาแล้วไม่ใช่จะเอาปัญญาไม่คำนึงถึงสมาธิเลยแม้ตำหนิสมาธิด้วยซ้ำมันนอนตายเฉยๆเนี่ยมันไม่พอดีเวลามันผ่านไปมันถึงรู้มันเป็นครูมดเนี่ยเวลาจะตายจริงมันก็เข้าสมาธิแต่บังคับข้อนะมันไม่ยอมเข้ามันจะตายจริงต่อสู้อยู่ไม่ถอยเพียงว่ามือไปแปะๆอะไรเงี้ยมันต่อยไม่ได้หมดกำลังมือไปแปะๆมันเอาหมัดไปแปะแล้วนี่มันก็แปะๆเลยนี่มันไม่มีกำลังจะต่อยมันก็ยังไม่ถอยกินนั่นแหละมันจะตายจริงก็หมุนตัวเข้ามาสู่สมาธิบังคับเข้าสุดท้ายก็เอาพุทโธบังกำกับนะไม่งั้นมันจะผึ่งออกไปงานไม่ใช่มันจะไปไหนนะมันจะผึ่งไปสู่งานบังคับไว้อย่างขนาดนั้นที่เราผมอ่ะใจมันผ่าโผล่บังคับไว้บังคับไว้เอาจริงเอาจังพุทโธให้ถี่ยิบไม่ยอมให้ออกเดี๋ยวก็มันค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาเพราะมันกินทุกอย่างเวลาสงบมันก็กินไม่ยอมทำงานมันจะออกไม่ให้ออกบางคราวก็โหเป็นภาระจริงๆเป็นธุระภาระจริงๆแต่ก็ไปมันก็สงบเงี่ยวโอ้โหก็เหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำนะจิตมันมีกำลังวังชาเบาหงเนี่ยตัวนี้จิตเงี่ยวพักให้เต็มที่เรื่องถอยไม่ต้องบอกพอจะปล่อยเมื่อไหร่มันผึ่งเลยมันผึ่งก็ผึ่งจากงานนะไม่ใช่ผึ่งไปไหนพอถอยมาป้าก็ปุ๊บเลยอ้าปล่อยแต่ที่นี่มันโอ้ยมันกันหน่ำกันมันก็มีดก็เหมือนกับมีดเดินรับหินเรียบร้อยแล้วคนก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายแล้วงานก็งานชิ้นนั้นมันทนไปได้ยังไงนี่ก็มีเล่มนี้แต่เรารับหินแล้วคนกับคนคนนี้ก็พูดทำงานแต่มีกำลังมังชาแล้ว
พักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วฟันลงไปงานชิ้นนี้ไม้ท่อนนี้ขาดสะบั้นไปเลยทันแต่เพราะความด่วนนั่นเองครับความเห็นโทษมากความด่วนรีบด่วนนั่นจึงไม่อยากจะเข้าสมาธิก็เห็นคุณค่าอยู่แต่มันจะเห็นคุณค่าแห่งการต่อสู้มากกว่าสมาธิอีกจนกระทั่งมันผ่านของมันไปแล้วฟัดมันเหวี่ยงมันจนมันผ่านมันไปแล้วจึงมาเป็นบทเรียนทั้งหมดน้องอุทธะท่านว่าอุทธะความฟุ้งซ่านมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านไปนู่นนะความฟุ้งความเพลินในงานที่ตนทำที่ตนแก้ที่เหลือนั้นอุทธะจากกุกุจากในนิวรณ์ห้ากับอุทธะจากอันนี้ต่างกันคนละโลกไม่เหมือนกันได้ยังไงอุทธะจากในสังวรในนิวรณ์ห้ามันก็มีอยู่ในคนทั่วๆไปแต่อุทธะจากนี้มันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้กับกิเลสเพลินจนลืมพักผ่อนในสมาธิอันนี้เรียกว่าอุทธัจจะคือมันไม่รอบตัวก็เป็นทั้งยอดอันหนึ่งมานะหมายถึงจิตดวงผ่องใสนี่แหละคือมานะเก้าน่ะเอาผ่องใสนี่ยกขึ้นเป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาอันที่เรียกว่าสามสามเป็นเก้าตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยเมื่อเราโตเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาตนยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาก้าวเลยเอาอันนี้แหละมันเป็นเทียบเป็นเขาเองพออันนี้พังลงไปแล้วมันเอาอะไรมาเทียบมาเคียงอะไรมาฟาดมาเหวี่ยงกันไม่มีเกี่ยวเขามันก็หมดไปแล้วเกี่ยวเขาก็เกี่ยวเขาของอวิชชาปฏิญาทั้งหลายพอต่อยเที่ยวมันก็หักลงไปแล้วมันเอาจออะไรมาแข่งอยากสู้กับอะไรอีกอยากสู้ก็ไม่อยากสู้กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวความกล้าความกลัวเป็นกิเลสทั้งมวลเนี่ยที่ว่ามานะมานะก้าวถ้าจะอวิชชาก็ถือนี่แล้วถืออะไรมันไม่มีที่ถือจะไปบอกให้ไปถืออะไรอีกลมในนี้หมดรูปราคะอรูปราคะมานั่งใช้รูปราคะกับยินดีในแต่สำหรับผมการปฏิบัติของผมผมว่ายินดีในภาพภายในจิตเพราะเราปรากฏเป็นภาพภายในจิตข้างนอกมันสลับหมดแล้วมันเป็นภาพหนึ่งภายในมันก็มายินดีในการพิจารณานี่ความยินดีในการพิจารณานั้นน่ะท่านเรียกว่ารูปราคะไม่ได้เป็นราคะตัณหาแบบโลกทั้งหลายก็เป็นนะแต่มันไม่มีศัพท์อะไรที่จะมาใช้ให้เหมาะสมกับนี้ท่านก็ว่าราคะก็คือความเพลินความพอใจในการพิจารณาอยู่กับอันนั้นพอใจกับอันนั้นเห็นมันไปปรากฏเป็นภาพภายในภาพภายนอกมันออกหมดแล้วมันปล่อยทิ้งมันก็เป็นภาพภายในหรือมันกำหนดมีพรออกนี้หมดแล้วมันก็ว่างอรูปราคะมันไม่มีรูปมันก็ยินดีในความว่างของตัวเองเสียเนี่ยไม่พูดทางหลักปฏิบัติที่ประจักษ์กับเจ้าของเราพูดได้อย่างนี้หรือจะว่ายินดีในสุขเวทนาก็ยกให้แต่มันไม่เด่นเหมือนมันเป็นความว่างนี้มันว่างหมดมองดูภูเขาทั้งโลกตามันเห็นพอเป็นเงาๆแต่จิตมันทะลุไปหมดมองดูหินทั้งก้อนนี่ก้อนใหญ่ๆเท่ากุฏินี่มองดูมันพอเป็นเงาๆแต่จิตมันว่างหมดแล้วเนี่ยมองดูร่างกายเจ้าของนี่ก็เหมือนกับอะไรเป็นเงาๆอย่างว่าอยู่เหมือนกันอันนี้มันทะลุไปหมดมันว่างเอาแต่ขนาดนั้นแต่มันหารู้ไม่ว่าตัวผู้ที่เป็นไปว่าเขาว่างมันไม่ได้ว่างมันไม่ว่างทั้งหมดก็เหมือนกับคนที่อยู่บนหัวตอเนี่ยมองไปที่ไหนมันก็ว่างทั้งหมดแต่หัวตอที่มันเหยียบอยู่นี่มันไม่ดูมันว่างที่ไหนไม่หัวตอนั่นน่ะเนี่ยมันไม่ดูตรงนั้นใช่ไหมการพิจารณาทางภาคปฏิบัติไม่ว่าผมเองมันเป็นอย่างนั้นก็ยกให้ท่านแต่มันถนัด
ลังเนื้อชอบลังยาผมมันมาถนัดเอาความว่างมันติดในความว่างอรูปราคะยินดีอยู่ในความว่างเพลินอยู่ในนั้นฝึกซ้อมกันอยู่นั้นเอากันอยู่นั้นมานะกระถือนี้ถ้าจะความเพลินในการค้นคว้าการพิจารณาวิชาก็ถือตัวนี้พออันนี้หมดแล้วมันถืออะไรก็มันถืออยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นมันก็ถือตรงนั้นยินดีตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นถือตรงนั้นพออันนั้นหมดไปแล้วไม่เห็นไปยินดีกับอะไรไม่เห็นไปถืออะไรไปติดอะไรทีนี้เวลามันอันพออันนี้ออกแล้วมันก็ว่างทีนี้มันว่างรอบตัวทีนี้มันไม่ว่างอยู่กับตรงนั้นตรงวิชามันเหมือนกับว่าเราขึ้นเหยียบอยู่บนหัวต่ออวิชาเป็นหัวต่อเหยียบที่ใดมองให้ไปว่างหมดแต่หัวตอที่เรากำลังเหยียบนั้นมันไม่ได้มองลงไปมันไม่ว่างตรงนั้นพอมันย้อนเข้ามาดูหัวตอที่เราเหยียบนี่หัวตอก็พังเลยกันเยอะที่มันก็ว่างไปหมดนั่นว่างเป็นขั้นขั้นนี่คือเราก็เคยเทศแล้วเลยติดพิมพ์ออกเป็นหนังสือแล้วออกเป็นการเทศแล้วอยู่ในแว่นดวงใจนี่มีกันว่างมันเป็นว่างรอบตัวจริงพอเลยพอจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับพูดถึงสมาธิในขณะที่จิตเป็นสมาธิมันก็ว่างถอนเราสมาธิแล้วไม่ว่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นว่างว่างเป็นฐานของจิตดังที่พูดแล้วเนี่ยบนขึ้นไปอยู่บนหัวต่อมันก็ว่างเป็นว่างขั้นการตามฐานของจิตอันนี้ถึงจิตจะเข้าสมาธิก็ว่างออกมาแล้วความว่างมันก็มีประจำจิตเรียกว่าเป็นฐานของจิตว่างประจำฐานของจิตที่ชำระได้เราก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ว่างในความเป็นจริงของจิตคือมีว่างทั้งจิตด้วยไม่ว่าจะอันนั้นว่างอันนี้ว่างเจ้าของไม่ว่างเจ้าของเองก็ว่างมันก็ว่างไปหมดวางนั้นวางนี่วางแต่เจ้าของไม่วางเจ้าของมันก็ยังไม่ว่างพอมาวางเจ้าของเมื่อไรมันก็ว่างเมื่อนั้นอยู่กับว่างตลอดทั่วถึงเดี๋ยวจะเขียนว่านั้นเราเขียนว่าว่างนี้ว่างขั้นสุดท้ายของตามกำลังของเราแล้วว่าไปเขียนนั่นเขียนใครจะมีกำลังเหนือนั้นก็เอาไปสิถ้าไปได้แล้วนี่เราพูดเป็นกันเองเราพูดอย่างนี้ถึงนั้นแล้วมันก็รู้เองด้วยกันทุกคนแต่ไม่จำเป็นต้องไปพูดเพราะพูดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติให้พิจารณาไปแต่ที่นั้นมันจะเลยไปไหนอีกอ่ะลองดูอีกว่าเนี่ยเป็นขั้นเป็นขั้นภายในจิตดังนั้นพระกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัตินี่มีจิตภูมิจิตภูมิใจสูงต่ำขนาดไหนพอมาพูดให้กันฟังต่อกันฟังเท่านั้นมันอ่านหัวใจกันนี่พิจารณาไงทุกวันนี่นั่นถามพิจารณาอย่างนั้นนั่นนั่นบอกเลยนั่นอ่านหัวใจแล้วเปิดหัวใจให้อ่านแล้วพิจารณาอย่างนั้นๆทราบแล้วทราบทันทีว่าอยู่ในขั้นใดขั้นใดแต่สมมติว่ามันสิ้นมันสุดไปแล้วมันก็ต้องพูดเรื่องราวของมันปั๊บออกมาเท่านั้นไม่ต้องมากรู้ทันทีสันติโกไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าประทานไว้ไม่มีปัญหาจริงมันมีปัญหาก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นปัญหาตัวนี้ตัวมืดมันจะปิดตรงไหนแล้วมืดตื้อไปเลยตัวของมันมันไม่ได้มืดมันฉลาดแต่เวลามันปิดตาสัตว์โลกมันทำให้มืดนิดปิดตาลืมบุญลืมคุณลืมนรกสวรรค์ไปหมดไม่เห็นดีกลับเป็นชั่วพลิกทั้งสันเป็นคมไปหมดฟันเจ้าของนั่นแหละอย่างนั้นใครจะไปอ่านมันง่ายๆยิ่งเลยรู้ขนาดไหนก็รู้เถอะถ้าไม่รู้ตามแบบฉบับของพระเจ้าที่สอนไว้นี้ไม่มีทางว่างั้นเลยเรากล้าพูดได้เต็มปากวิชาใดก็ตามใครเรียนมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ใช่วิชาธรรมพระเจ้ายังไงยิ่งเลยหนังไม่ถลอกนอกจากจะเป็นเครื่องเสริมยิ่งเลยก็ได้อีกถ้าวิชาธรรมเข้าไปจับแล้วยิ่งเลยตัวไหนแล้วก็ขยะขยะขยะหมอบหมอบหมอบแล้วดีไปเรียบนั่นอ่านหัวใจนี้มันสำคัญมากนะดูนอกมันดูง่ายดูนู่นดูนี่ดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศดูง่ายแต่มันดูหัวใจมันดูของดูยากมันยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากแน่แ
ถ้าเรียนเรื่องนี้กิเลสมันจะพูดง่ายจะพูดได้ยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากเพราะกิเลสหมดแล้วมันดูยากที่จะให้ดูใจนี่ไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วแน่ทีนี้มันไม่รู้ก็คือกิเลสนั้นพาไม่ให้รู้ปิดบังไว้ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ดูนะเพราะกิเลสหมดไปแล้วดูไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วเพราะมันเปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปิดมันนี่นี่ที่ท่านว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาในเวลาท่านมีอธิกรณ์พระอรหันต์มีคนฟ้องเหมือนกันครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าถึงยกขึ้นเอานี้ไปขึ้นรับแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นสักขีพยานพระองค์รับสั่งไงนะเป็นความจริงใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็หมดนอกจากเทวทัตเท่านั้นเป็นกายเทวทัตไปกี่คนก็ไม่เชื่อกี่คนก็เท่านั้นก็เป็นเท่านั้นฟังพระอรหันต์ถึงขั้นที่สุดก็ยังมีเป็นปาราชิกเสกนึงโหอย่าไปฟ้องเธอเป็นสติวินัยแล้วนะท่านว่านี่นะท่านเอามาใช้กันสติวินัยรอบตัวแล้วคุณยังไงพูดถ้าเราจะพูดให้เต็มไม่เต็มหน่วยก็คือว่าก็อันหนึ่งจิตวิมุตต์อันคำมาฟ้องร้องนี่มันเป็นสมมุติทั้งมวลมันเข้ากันได้ยังไงกับวิมุตต์นั้นน่ะเนี่ยในนี้พูดตามความจากความจริงอันนั้นวิมุตต์หลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเหตุใดสมมุตินี้จะเอื้อมเข้าไปถึงฟ้องท่านมาเป็นสังขารปล่อยคืออะไรได้อีกเนี่ยเพราะไม่ใช่วิสัยนี่จิตดวงนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมุติการฟ้องร้องนี่จะเอื้อมเข้าไปถึงเนี่ยเท่านั้นก็หมดปัญหาแล้วมีพระอรหันต์เท่านั้นท่านจะเป็นสักขีพยานกันได้เพราะท่านเป็นธรรมด้วยกันท่านเห็นด้วยกันท่านรู้ด้วยกันท่านแน่ด้วยกันในสิ่งอย่างนี้ดังนั้นก็เป็นไม่ได้ทั้งพุทธการมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นอรหันต์องค์เอกว่าไงมีใครมาฟ้องพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเสียนะถึงยังว่าพระวัสดีวัสดีคนถอยคนถอยจะไปว่าเธอคือใครก็ไปตำหนิติดเตียนท่านตรงนั้นเธอเคยสั่งสมปียานี้มาตั้งนานแสนนานแล้วหรือเจ้าได้ไงเป็นนิสิตนิสัยหรือว่าเธอทำไมนิสิตนิสัยของใครของเราก็เป็นสมบัติของใครของเราหรือนิสัยนี้มันเป็นโทษเป็นกรรมอะไรผมพงว่านั่นก็หยุดแล้วจะว่าไงหลวงองค์ก็กิริยามารยาทสวยงามนี่ก็ว่าเป็นพระอรหันต์เพราะคนก็คาดว่าพระอรหันต์ต้องมีกิริยามารยาทที่สวยงามนิ่มนวลมากนี่เป็นความคิดเลยแต่ไม่ได้คำนึงถึงนิสัยนิสัยเป็นของดั้งเดิมความเป็นอรหันต์เป็นความสิ้นจากกิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ในกิริยานี้เพราะงั้นถึงนิ่มจึงไม่ดับดับได้เฉพาะพุทธเจ้าพระองค์เดียวพร้อมทั้งพระนิสัยก็วาสนาอะไรนั่นนั้นดับไม่ได้พระสันตกายพระสงฆ์หลายที่ประทุนพระพุทธเจ้าด้วยความชมเชยแหมเป็นเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์เลยทูลถามพระพุทธเจ้าตรงๆก็มีว่าเป็นพระอรหันต์หรือยังพระสันตกายให้ชื่อว่าสันตกายสันตกายแปลว่าผู้มีกายสงบนั่นเองเรียบร้อยสวยงามมารยาทเรียบร้อยสวยงามก็บอกว่าโอ้นี่เธอเคยเป็นราชสีมาตั้ง500ชาติเนี่ยเธอได้เคยเป็นมาอย่างนี้ประโยคราชสีขึ้นมาราชสีนั่นเป็นสัตว์ที่มีสติดีมากเหมือนกับเสือนั่นนาจินนอนนี่ราชสีจะต้องกำหนดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาเนี่ยเมื่อเห็นอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหวจากที่วางไว้เดิมแล้วราชสีห์จะไม่ลุกขึ้นหากินจะนอนใหม่ตั้งใหม่จนกระทั่งตื่นขึ้นมาอวัยวะส่วนใดที่วางไว้เช่นหูขาหรือหางอะไรอย่างนี้อยู่ปกติแล้วจึงจะลุกขึ้นหากินแผดเสียงเอี้ยวกายบิดกายและออกหากินว่าเธอได้เคยฝึกมารยาทแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วจากกำเนิดราชสีห์อยู่หลังตอนนั้นท่านก็เลยยกธรรมะเป็นพุทธพจน์ขึ้นว่าสันตกายโยสันตวาโจสันตมโนสุตสมาหิโตอันตวันอันตวันตาโล
โลกามิโสภิกขุอุปสันโตติวุตติผู้มีกายสงบด้วยความประพฤติผู้มีวาจาสงบด้วยความฟุ้งผู้มีใจสงบจากกิเลสทั้งหลายผู้มีโลกามิตรอันละได้โดยประการทั้งปวงแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นนั่นแหละปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าอุปสันโตเรียกว่าผู้สงบรอบตัวพระสันตกาก็เลยได้บรรลุธรรมในขณะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมเข้าใจว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จในขณะนั้นการสำเร็จของพระอรหันต์แต่ก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากประการหนึ่งเวลาเรียนมันก็วุ่นกับการเรียนเวลามาปฏิบัติก็วุ่นกับการต่อสู้กิเลสไม่ค่อยได้คิดอ่านอะไรมากนะไม่ค่อยมีโอกาสพอหลังจากนั้นมานี่ในวันพิจารณาท่านสำเร็จนี่เราเทียบกันได้ตอนที่เราฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นฟังคราวนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ฟังคราวนั้นเป็นอย่างนั้นมันค่อยเปลี่ยนของมันไปเรื่อย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 มันก็ทำให้เชื่อแน่ว่าองค์ที่ท่านมีอุปนิสัยที่ควรจะรู้เร็วอยู่แล้วพอฟังคราวนี้ปั๊บท่านเลื่อนระดับเข้าใจตรงนี้ปั๊บฟังให้เข้าใจนั้นปั๊บแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจในปั๊บเข้าใจในปั๊บเรื่อยๆตามทันผู้ที่ไม่ทันในคราวนี้ฟังคราวต่อไปเลื่อนเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไปเลยสุดท้ายก็ไปได้ถ้ามากต่อมากคนมากต่อมากสำเร็จมากผลนิพพานมากต่อมากก็เพราะว่ามันมากต่อมากที่ฟังอยู่เรื่อยด้วยกันแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเชื่อนี่มาเชื่อเอาอย่างไม่สงสัยเลยถ้าจะว่าบ้าก็บ้าเถอะบ้าแบบนี้วางงั้นเลยนะไม่ยอมถอนบ้าแบบนี้ไม่ยอมแก้วางงั้นเลยมันมีสักขีพยานอยู่แล้วในขณะที่ฟังเทศน์ดันมั่นจิตมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนตัวของมันเรื่อยเรากำลังพิจารณาในจุดนี้เวลานี้เอาฟังเทศน์วันนี้ท่านจะว่าไงมาพอยิ่งมาเทศน์มาเมื่อจนจะถึงจุดนั้นก็ต้องเทศน์แบบเหินฟ้าแบบระบินเหินฟ้าเทศน์ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอดีเรากำลังพิจารณาจุดนั้นเรากำลังติดจุดนี้กำลังต่อสู้กันอยู่ที่นี้ท่านจะว่าไงพอไปถึงนี้ท่านก็พุ่งเลยเนี่ยเพราะท่านเข้าใจหมดแล้วเราก็ได้อุบายท่านป้าพุ่งตามไปในจุดนี้ก่อนฟังต่อในวาระต่อไปกำลังพิจารณาจุดนั้นพอไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นอีกเป็นอีกนี่เราจึงเชื่ออ๋อที่ท่านผ่านพ้นไปในทั้งบุญการเพราะเหตุนี้เองยิ่งผู้ที่เป็นบัวอยู่บนน้ำอยู่แล้วผิวน้ำอยู่แล้วมันก็ยิ่งเร็วประเภทอุปติกันอยู่วิปปิกันอยู่มันก็เร็วเลยตั้งแต่พวกเนยะนี่นั่นบึกบืนแต่ละครั้งในหูมันก็โผล่ขึ้นมาได้นอกจากประทับปรมะหูหนวกตาบอดแปดทิศแปดด้านไม่สนใจเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลนรกสวรรค์นิพพานในทั้งสิ้นนอกจากสนใจแต่ความทะเยอทะยานไปตามกิเลสตัณหาเอาให้มันลากไปจนถลอกปอกเปิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้บุญรู้บาปเท่านั้นพวกนี้พวกปทัพปรมะตกนรกไม่มีวันได้ขึ้นมาได้เลยในชีวิตนี้มันก็ตกอยู่ในภายในใจมันตายลงกระดั้มจะไปไหนวิสัยของมันบอกอยู่ในหัวใจนั้นมันจะไปไหนมันก็บอกแล้วตายกระสุนตายปืนนั้นมันชี้ไปตรงไหนพอปั้งนั้นมันก็ต้องไปตรงนั้นมันจะไปตรงไหนนี่มันบอกอยู่ในตัวของมันมันเล็งอยู่ตัวมันเสร็จแล้วมันจะไปคิดใต้ที่เหนือสูงต่ำขนาดไหนมันบอกอยู่ในจิตมดพอขาดร่างนี้ป้าปุ๊บปุ๊บเลยนะเหมือนกับเหนียวไกลปั้งเดียวก็เพ่งเลยก็อย่างนั้นเกิดการตายเป็นสิ่งจำเจของสัตว์โลกเพราะอันเดียวนี้มันการแก้ดีต้องใช้ความพยายามเต็มที่เต็มทางเอาเป็นเอาตายเข้าฝากมอบไว้เลยเพราะยังไงก็ถึงเวลาเราจะตาย
เราไม่ได้ทำความเพียรทุกข์มันก็จะเอาบีบคั้นเราจนกระทั่งถึงเราตายเหมือนกันมีทุกข์เพราะความเพียรไม่ถึงขั้นตายนี่วะนอกจากกิเลสจะตายก่อนเราโดยซ้ำเรายังไม่ตายกิเลสตายซะก่อนถ้าลงได้เอาขนาดนั้นแล้วเราจะยังไม่ตายกิเลสมันตายก่อนพระพุทธเจ้าเพียงขั้นสลบกิเลสตายเนี่ยพระสาวกทั้งหลายไปเห็นไหมล่ะประกอบความภาคเพียรที่ท่านยกมาเด่นๆตาแตกไม่ตายกิเลสตายเดินหนึ่งกองฝ่าเท้าแตกไม่ตายท่านกิเลสตายฝ่าเท้าแตกนี่ก็ต้องเป็นแบบที่ผมว่านี่นี่มันดังไปนู่นนะทำไมอยู่ธรรมดาเดินหนึ่งกองฝ่าเท้าแตก ต้องมีเครื่องพาท่านหมุนเราก็เอาความรู้ขี้มูลาขี้แม่งเราเนี่ยมันก็น่าจะเทียบได้ถึงเทียบแบบของเราตั้งแต่เราอยู่พื้นแผ่นดินเรายังมองขึ้นไปพระอาทิตย์ที่สูงๆได้วะนี่ทำไมเราต่ำๆเราจะพูดถึงเรื่องธรรมพระเจ้าสูงๆไม่ได้พูดของธรรมของท่านผู้มีความเพียรกล้าไม่ได้ท่านกล้าเพราะเหตุอะไรเราก็ยังมีเงื่อนอันหนึ่งเวลาถึงขั้นมันเพลินในความเพียรมันลืมจริงๆลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลืมหิวลืมกระหายอะไรทั้งนั้นแม้ที่สุดน้ำมันก็ไม่ได้กินก็ไม่เคยสนใจไม่ได้จิตไม่หมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเดินคิดดูที่เดินอยู่กลมตั้งแต่ฉันตั้งหันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนานไปไม่นานมันรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่กับได้รับเวลานะนอกจากมันหมุนอยู่กับความเพียรภายในจิตติ้วติ้วนั่นแล้วนี่เมื่อมันนานเข้าไปนานเข้าไปฝ่าเท้ามันจะไม่แตกได้ไงเราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ว่าออกร้อนโอ้โหเหมือนไฟลนแล้วพอมาถึงที่มันต้องรู้นะตอนนั้นไม่รู้แดดก็ไม่รู้ร้อนมันไม่สนใจกับแดดกับฝนอะไรแต่ไม่ได้เคยเดินตากฝนเดินยังกลมแต่ตากแดดไม่เคยแล้วเราเอาผ้าอาบน้ำมาพับขึ้นแล้วก็มัดบนผูกนี่ก็มาผูกใส่คางนี่เหลือแต่ตาเดินยังกลมกลางแจ้งทีเดียวบนสวนไร่ล่างสวนล่างเขานี่ดึกเอาเงินไม่มีร่มเลยร่มช่างหัวมันจะฟาดถึงนั่นเลยนะมันทำได้นะมันไม่สนใจกับร้อนกับหนาวอะไรเพราะอันนี้มันรุนแรงอันนั้นจ้ะโดยเวลาออกจากที่มาถึงเวลาปัดกวาดออกจากที่มันมาเห็นการน้ำนู่นแหม่มันอยากน้ำจะเป็นจะตายจริงนะตอนนั้นมันไม่ได้จิตไม่ได้ออกโดดใส่การน้ำดิ้นน้ำฉันนี่สำลักกับมันจะตายผมไม่ลืมนะโอ้โหกินลงจริงๆมันจะตายนั่นน่ะในขณะนั้นจิตไม่ออกแค่อย่างเดียวมันหมดความหิวความกระหายที่นี่ไอ้เรื่องการเดินโยกมาฝ่าเท้าแตกผมไม่สงสัยเพราะเหตุนี้พาให้แตกผมว่างั้นท่านก็เล่นของท่านมันถึงขั้นเพลินส่วนที่จะบังคับเอานั้นก็มีส่วนแต่น้อยมากส่วนเป็นไปตามอัตโนมัติหลักธรรมชาติของแห่งความเพียรของท่านในขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี้ผมยอมรับทันที 100% เป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกไม่สงสัยเพราะมันบอกอยู่ในตัวแล้วมันลืมไปหมดเรื่องความหิวความกระหายอะไรมาภูบุรียามาดุ่มเลยยังมาสนใจยังมาเข้าใจมันจะมาคิดเลยนะอย่างมาภูนี่เหมือนกันผมทีตั้งโอ้ย6เดือน7เดือนก็ไม่แตะบางทีเป็นเกือบปีก็มีเวลาประกอบความเพียรอยู่นะในภาษาบางภาษาไม่เคยแตะสักคำเดียวก็มีฉันไปงั้นอันนี้ก็ทำไปงั้นจะหยุดเมื่อไรมีปัญหาอะไรนี่เราก็เห็นว่าทางเดินของศรัทธาญาติโยมที่เป็นบุญเป็นกุศลของเขาถึงมาในนั้นตามกำลังศรัทธาของเราเราก็ทำไปนั่นเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเสียหายการนั่งที่ฉันหมานเสียอะไรแล้วก็คิดแล้วนั่นพิจารณาเลยไม่เห็นมีอะไรเสียหายทางมารยาทความประพฤติหน้าที่การงานอะไรไม่เห็นเสียจะพาให้ลงจมอะไรก็ไม่มีคิดไปหมดไม่ใช่เราไม่คิดตอนนั้นเวลาไปอังกฤษกินได้สั่งทันทีเลยโอ้โหคิดลูกหาในดอนเมืองเขาจะส่งหมากภูกระดึงให้เป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษ
เขาว่าไม่เสียเงินเลยก็ส่งให้ถึงที่เลยเจ้าหน้าที่ของเขาทางนั้นมือโหยาส่งเขาเอามาเป็นลังเป็นลังเอามาเอามาเดี๋ยวนี้มาเราจะเปิดให้ฉันนี้แล้วเอาไปถวายพระในวัดไหนวันไหนก็แล้วแต่นะจะฉันให้ทุกกล่องทุกกล่องเนี่ยมีเป็นคำสุดท้ายห้ามให้เอาส่งไปเป็นอันขาดมีเป็นคำสุดท้ายหยุดเพียงเท่านี้หยุดไม่ได้สอนคนให้เป็นประโยชน์อะไรนะแล้วอย่าส่งไปเป็นขาดนะส่งไปก็ไม่แตะถ้าลงว่าไม่แตะไม่ฉันเนี่ยนะใครจะกล้าส่งเมื่อพูดอย่างเด็ดขาดแล้วเราจริงงั้นด้วยส่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่แตะเลยจริงถ้าลงว่าหยุดหยุดจริงพอมาลงดอนเมืองโอ้โหพวกนี้มันพวกเข้านอกออกในเต็มอยู่สนามมันแล้วก็มีแต่เมียเจ้าเมียนายใหญ่ๆโตๆมันเข้านอกออกในเลยหมดพอรถพอเราบินลงมาจอดลานบินเท่านั้นเลยอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนยุ่งเสียงจ่อแจ้จ้ะคนนั้นก็ยกอาจารย์ถามยกยันว่าเหมือนเราหิวเราหัวเราจะตายมาจากที่ไหนมองคนนั้นก็ยื่นคนนี้ก็ยื่นหนึ่งจะให้รับของใครก่อนในหลังเต็มข้างเราดิ่งเราคิดว่าเราจะหิวอยู่มีอะไรเรามีอะไรเพียงนั้นทำไปนั่นแหละสมมตินิยมอันไหนไม่ขัดข้องนั่นเป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมต่อวินัยแล้วพิจารณาแล้วให้คารวะเขามาสอนเราทำไมแต่ว่าเป็นที่ขี่มานะเราก็ไม่เห็นหนึ่งพระห้ามพระสูบบุหรี่อย่างฉันหมากฟังอะไรอะไรพูดอะไรตำหนิติเตียนพานะไอตัวทุกอย่างตำหนิมันละอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยมันไม่อายเจ้าของมั่งเหรอมหักเกาที่มันไม่ขันไอตรงที่มันกันขันทำไมไม่เกามั่งทำไมมันหายขันถ้าไปสนใจของเกาเจ้าของบ้างมันจะดีพูดขายเจ้าของเอาเปล่าถ้าไม่มีผลมีเหลือแต่พระเป็นผู้มุ่งกับความเป็นพระของพระพุทธเจ้าจริงต้องมีผลมีหลักเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำแบบสุ่มๆเดาๆไปมาเพราะฉะนั้นคนอย่างผมนี่การที่จะมาห้ามปรามก็ดีมาขับใสไปนะก็ดีถ้าไม่ใช่เหตุผลเรื่องยาอย่ามาบอกอย่ามาห้ามอย่ามาฉุดมาลากไว้ถ้าเหตุผลท่านผมคนเดียวไม่ข้ามหยุดทันทีและไปทันทีและทำทันทีถ้าเป็นเหตุผลธรรมนานี่นะมีเรื่องเราเพราะเราปฏิบัติต่อตัวเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเหตุผลคือความถูกต้องดีงามรวมกันตรงนี้เป็นธรรมเราเคยปฏิบัติทั้งเราได้ผลมามากน้อยเราเห็นคุณค่าของเหตุผลนี้อยู่แล้วของไม่มีเหตุผลเอามาใช้ทำไมไม่เอาเอาละท่านยมยาหนักนะขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ